ครับผมก็เซิร์ชให้ลูกซอยตามรอยน็อตเจมส์แบงค์นะครับวันนี้คุณป้าก็โทรมานะครับที่ตรงนี้สแกนงามนะครับผมสแกนงามนะครับต้องการเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดนะครับผมก็วันนี้เราก็จัดให้นะครับผมอะไรก็ได้ครับผมที่ดูแล้วมันไม่ขาดทุนนะครับผมไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับก็ตามมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะจำแนกแจกแจงไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมครับตามดูกันเรื่อยๆนะครับผมก็วันนี้ก็มาสแกนงามนะครับผมสแกนงามนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็พยายามที่จะหาเฟ้นของนะดีๆนะครับคุณป้าสะสมมานานมากเลยครับครับผมวันนี้เรามาบ้านเก่าเสาโยนะครับแถวสแกงามนะครับใกล้ๆบ้านเจี๊ยบนะป้ากีกับพี่เจี๊ยบใบหยกนะครับวันนี้มักก็เลยโทรมาหาผมครับว่าพี่เจี๊ยบอยู่แถวบ้านพี่ช่วยออกมารับทีว่ามันอยู่ตรงไหนซอยนี้มาไม่ถูกนะใช่ครับผมก็เลยอ่ะออกมารับแล้วก็พากันมาบ้านเก่าเสาโยหลังนี้ของคุณป้าคุณป้าบอกว่าอ่ะช่วยมาดูพายทีว่าแท้หรือไม่แท้นะครับใช่ทีเราก็มาดูแล้วอ่ะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยว คุณน็อตปากีจะมานี่ครับผมให้เราดูว่ามีอะไรอ่ะหูประคำอันนี้ครับอันนี้ประคำมีหลวงพ่ออุตมะหรือเปล่าคุณน็อตก็มีนะครับผมคุณป้าให้หมดเลยนะครับคุณป้าให้หมดเลยคุณป้าบอกว่าให้ใส่ไปนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องใส่อย่างนี้ตลอดเลยป่ะหลายทางหรือเปล่าวันนี้ก็ดีนะได้นะคุณป้าบอกเอาไปหมดเลยนะครับโอ้โหแล้วก็อยู่บ้านนะนั่งเจริญกรรมฐานนับพีระเมตรนะเข้าท่านะเรียนครับผมโอ้โหหลวงพ่ออุตมะนะครับวัดวังวิเวการามนะครับผมโอ้โหคุณป้าก็บอกว่ายกเอาไปเถอะอันนี้นะครับผมอันนี้ผมว่าน่าจะถ้าไม่ใช่กระดิ่งคองัวนะก็ต้องเป็นแบบประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าผมติดหรือเปล่าถ้าไปอย่างนี้ลงไปกินข้าวทุกคนเขาจะตกใจไม่ตกใจครับไม่ตกใจใส่ได้ครับใส่ได้ใส่เลยครับใส่เลยครับดูดีหล่อมากเลยนั่นแหละเดี๋ยวไปกินข้าวปักซอยก็ใส่ไงไปนะพี่เลี้ยงนะได้ให้หาถ้ากล้าใส่ผมก็กล้าเลี้ยงอ่ะโอเคครับว้าวโอ้โหเก็บก่อนมีคุณป้าบอกจิ้มไปเลยจังหนูเยอะแยะนะครับเรามาดูมั่งเขามีอะไรบ้างแต่เรารู้สึกว่าหัวจะลกๆนะครับเรียกคันไม่เป็นไรครับผมคุณป้าผมพันอึดครับผมนะครับก็จะมีพระหลากหลายครับทั่วประเทศนะครับแต่ก็จะเป็นพระแบบคุณป้าเขาบอกว่าเคยมีคนมาขึ้นนะฮะบ้านเขานะฮะมาขึ้นเงินไปเหรอไม่ได้ขึ้นเงินครับขึ้นพระครับขึ้นพระอ๋อก็คือขโมยก็เหมือนกับแฮปไปนะครับผมภาษาเซียนเราจะเรียกว่าแฮปไปนะครับแกงามนี่ก็คืออยู่ในย่านบางขุนเทียนใช่ตอนนี้ผมเนี่ยกะมาซื้อพ่อไปเลยนะครับผมเลยโทรตามพี่เก็บใบหยกนะเพราะทางไม่พอคงเป็นร้านแน่นอนนะครับผมคือคุณป้าบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีหลวงปู่ไปรุ่นแรกอยู่นะฮะใช่ครับพวกเราก็วิ่งกันมาด้วยน้ำลายยืดไปวิ่งมาไปนะครับผมก็กำลังจะค้นหาหลวงปู่ไปอยู่ก็ได้อะไรมั่งก็เอามากองไว้ก่อนนะครับเป็นพระใหม่รอคอนเทนต์หน้าแล้วกันนะครับผมคุณป้าคอนเทนต์นี้น่าจะจะซื้อเท่าที่พอไปได้นะฮะสต็อปก่อนได้ครับพี่ครับผมครับอันนั้นไปแล้วครับผมครับหยุดก่อนก็ได้พี่หยุดก่อนก็ได้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมตอนนี้ก็กำลังดูผ้ายันพนันเชิงครับพนันเชิงนะครับผมเป็นเปิดเลยครับเป็นฮู้นะครับเป็นผ้ายันนะฮะกำลังไล่ผ้ายันครับเผื่อเจอผ้ายันกันผีนะครับผมผ้ายันสาลิกาครับผมนี่ผ้าขาวเก่าๆอะไรครับคุณน็อตอ่ะครับดาบให้เขาไม่รู้ผ้ายันเก็บไว้เดี๋ยวนี้ป้าครับนี่ผ้าอะไรครับเนี่ยคุณป้าผ้าอะไรครับเนี่ยนี่ผ้าเวลาพ่อเสียงอะซับหน้าเขาไงเอาทาขมิ้นแล้วก็ซับหน้าเขาคือผ้าที่คุณพ่อที่ลูกยืดอยู่ด้านหลังหน้าน่ะที่แต่งแค่แบบของเขาไว้ซับหน้าซับหน้าเขาแล้วไว้ให้ลูกเก็บไว้ให้ลูกเรียบร้อยเขานั่นแหละของเขาโอเคคุณน็อตวางไว้นะ
วางไว้นะครับผมไม่นั่นหรอกใจดีใจดีนะใจดีแผ่นอื่นแล้วกันนะแผ่นอื่นดีกว่าเราไปดูแผ่นอื่นดีกว่าผมจะพับไว้ให้อย่างดีครับคุณลุงนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆครับผมยาวๆครับยาวๆนะครับผมก็เผื่อเจอพระยันหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับผมสักผืนนี่ถ้าคุณป้ามีเต่านี่ตอนนี้รวยเลยนะคุณป้านี่เห็นรังหลังบ้านเรียงมาเทียบเลยนะเต่าขับไปนี่ครับพายันมีไหมที่ถูกใจคุณน้องอยู่ครับผมกำลังพยายามอยู่ครับมานะครับผมคุณป้าคุณป้าบอกว่าผมตัวจริงหล่อมากครับผมคุณป้ายืนยันนะตัวจริงดูไม่แก่เท่าในคลิปนี่คุณป้าชมหรือเปล่าจริงจริงนะเรื่องจริงนะนี่ป้ายืนยันพูดเรื่องจริงโอ้ยนี่พายันกันปืนหลวงพ่ออัปปะใส่ใหม่นี่ครับผมปี50นะครับใหม่คลิปเลยนะฮะก็พับอยู่นั้นเก็บอย่างดีเก็บอย่างดีเลยเอาไปแจกท่านผู้ชมแล้วกันนะเดี๋ยวอันนี้นะครับท่านผู้ชมครับกลางมาคุณน็อตแจกเลยอันนี้เอาไปแจกนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปแจกฟรีในรายการพายามกันปืนนะครับผมของหลวงพ่อออดวัดสายใหม่นะครับผมปี50นะฮะช่วงนั้นก็ดังมีลายเซ็นหรืออะไรเนี่ยมีสิครับผมอ๋อนี่พายามกันปืนเดี๋ยวแจกนะใช่ครับคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมมีของคุณป้าไว้แล้วกันนะครับผมเอาเลยครับคุณป้าใจดีมากครับผมคุณป้าใจดีครับป้าใจดีมากครับคุณป้าบอกวันนี้นั่งรอพวกเรายังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้โอ้โหขอบคุณมากเลยคุณป้าเขาซื้อไอ้นั่นให้กินกาแฟเย็นอ๋อกาแฟอะไรที่คนเป็นเบาหวานน่ะเขากินใส่แต่น้ำผึ้งครับเป็นกินเบาหวานแล้วใส่น้ำผึ้งไม่เขาใส่น้ำผึ้งแก้กันไงแต่กาแฟดำหรืออะไรเนี่ยเขาไม่ถูกเขาซื้อให้กินครับผมกินทุกวันนั่นแหละกับหนูปังหน่อยหามาก็โอเคนะครับจ้ะเรากำลังลุ้นอยู่ว่ามีพระเล็กก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปบูข้างบนพระใหญ่นะครับพระเล็กคุณน็อตสรุปแล้วว่าไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรสำหรับพระเล็กนะครับเก็บก่อนก็เก็บก่อนครับพระดาบนั่นก็ให้แล้วเอาไปดาบอะไรครับผมดาบหลวงปู่พิงค์ดาบหลวงพ่อพิงค์เหรอฮะหลวงปู่พิงค์หลวงปู่พิงค์เหรออย่าพักบ่อยๆเดี๋ยวมือจะไปกู้เอกราชจากพม่าพักบ่อยๆมือไม้เสียวคุณไม่ได้แต่ใจรักนะครับผมผมนึกว่าดาบขุนพันธ์นะเนี่ยโอ้คงมาถึงเราแล้วนะอ๋อครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปกู้เอกราชกันครับพม่าแน่ๆเราจะได้เสื้อนะได้เสื้อ1กับดาบหนึ่งละสแกนครับด้วยความรวดเร็วครับผมด้วยความเป็นโปรเฟสชันนอลนะครับเรามาดูพระบูชาบ้างครับหนึ่งยังนั่งคุณน็อตพระโตหลักสี่ครับอ๋อพระโตหลักสี่นะเจอพระโตหลักสี่นะครับปีน่าจะประมาณปีอะไรเนี่ยคุณน็อตปีไม่แน่ใจครับผมแต่ว่าศิลปะยังไงหลวงพ่อโตหลักสี่ก็เป็นที่ศรัทธาของคนหลักสี่ครับผมพระลอยน้ำมาใช่ครับผมสุดยอดครับผมวัดพ่อวัดบ้านแหลมนะครับผมวัดเพชรสมุทรนะฮะน่าจะสี่กว่าห้ากว่าใช่ครับผมโอ้โหใช่เลยครับอีกองค์นึงครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดไร่ขิงครับผมก็น่าจะไล่ไล่กันมานานแล้วนะใช่ครับมาต้องเขายังไม่ตายนะฮะอ๋ออันนี้สมเด็จโตครับ122ปีนะฮะ122ปี122ปีชาติการสมเด็จโตแล้วก็ไม่รู้ที่แต่ผมดูแท้ไม่รู้ที่การตอกตุ๊ดตูนะฮะการไล่เก็บสิ่งสวยดีสวยดีแค่นั้นเองนะเราเลยชอบเลยใช่เห็นก็แล้วกันอ่ะนะครับวันนี้ได้บูชาก็บูชาครับผมน้อยวันนี้ไม่ได้พระเล็กก็ได้พระบูชาครับผมกลับไปฝากเพื่อนๆนะใช่ครับว้าว
กี่องค์เลยสี่องค์ไม่สวยเอาคุณป้าห้าองค์เลยไหมห้าองค์ห้าองค์แล้วงามนะใช่ครับผมก็พิงก็ได้นะใช่ครับผมก็ห้าองค์นะครับผมกับดาบพระแสงกระบี่ต้นนี้ด้วยนี่ด้วยอ๋อพระยันนะครับผมเราใส่เสื้อตัวนี้นะครับผมเราต้องใส่เสื้อตัวนี้นะฮะแล้วก็ถือดาบไหมขออนุญาตนะฮะคุณป้าบอกวันนี้ดารามาเองนะครับผมคุณป้าตัวจริงหลอกกว่าในคลิปอีกใช่ครับผมจะตัดได้ไหมครับคุณป้าเริ่มเปลี่ยนใจละนะครับผมก็ไม่ต้องปรุงหรอกเดี๋ยวต้องแกะอีกเสียเวลาละคุณป้าจะกินข้าวละเราก็หิวเหมือนกันละไปไปอย่างนี้แหละตีพม่ากันนะครับผมโอเคนะใช่ครับผมโอเคอยู่ใช้ได้เลยนะครับได้ได้กลับอย่างนี้เลยเดี๋ยวกลับโอเคครับผมก็นะครับก็ซื้อคุณป้าไปที่อย่าให้เสียเที่ยวนะครับคุณป้าเรียกมา 10,000 เรามาให้คุณป้าไปเลยอย่าให้เสียเที่ยวครับผมอย่าให้เสียเที่ยวนะครับผมก็ซื้อตามนั้นเลยครับผมหมื่นก็หมื่นนะครับเปลี่ยนพักเครื่องเป็นเงินสดนะครับติดต่อเรานะครับสั่นขวัญพักเครื่องครับเปลี่ยนพักเครื่องเป็นเงินสดรายการซื้อรู้ซอยตามรอยน็อตเจมแบงค์นะครับผมเราก็จะพักเครื่องที่ได้เนี่ยครับผมไปประมูลนะฮะในราคาที่ไม่มีราคาเริ่มต้นนะครับผมสำหรับคนกดไลค์กดแชร์นะครับผมแจกฟรีนะครับผมแล้วก็รายการของเราเนี่ยก็จะมีนะครับติดตามกันวันพฤหัสวันศุกร์นะครับ 17:00 นถึง 20:00 นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมบ้านเก่าเสาโยนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอาคนรอนะครับมาเป็นเด็กถือของนะครับนี่ครับนะครับผมครับผมวันนี้เป็นกำลังจะไปกู้เอกราชจากพม่านะครับเด็กหลับใช้นะเด็กหลับใช้เด็กหลับใช้ของคุณน็อตโลกีครับใช้ได้เลยนะครับผมทั้งส่งทั้งดาบทั้งพระนะทั้งขับรถให้ด้วยครับผมสุดยอดครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมวันหลังก็มาแถวนี้ก็อย่าลืมโทรมาใช้บริการผมอีกนะครับคุณน็อตครับผมครับผมโอเคครับเลยครับผมครับผมดูบันไดครับโอ้โหสุดยอดครับผม